็นการส่งเงินจากประเทศสวีเดนจากธนาคารฮันเดลสบางเกนไปประเทศไทยเนาะของเรานี่ก็พอล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาเจอหน้าต่างประมาณนี้ที่จริงอ่ะไม่ใช่เจอหน้าต่างนี้เราก็จะเจอหน้าต่างที่แบบเงินเราเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็ไปหาคำข้างบนคำว่า Vitola of Overfora Vitola นี่แปลว่าจ่ายเงิน Overfora ก็ประมาณส่งเงินนะคะแล้วก็พอหาคำนี้เสร็จปุ๊บก็มาหาคำนี้ต่อนะคะ Utlands Capitalingมันอาจจะอยู่ทางขวามือนะถ้าสมมติเข้ามาครั้งแรกพอเราคลิกนั้นเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาก็จะให้เลือกว่าจะเอาบัญชีไหนก็คือมันมี 2-3 บัญชีใช่ไหมของเราแล้วก็เลือกบัญชีที่เรามีเงินใช่ไหมคะที่เราต้องการจะส่งตังค์ไปอันนี้ปอขอไม่เลือกนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะแค่อธิบายคร่าวๆแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือทีคนต้นทีนั่นคือทูภาษาอังกฤษนั่นเองถึงใครผู้รับนี่ก็คือใครหรือว่าบัญชีอะไรอันนี้ slash ก็คือคำว่าหรือเนาะแล้วก็เลือกถ้าสมมติเราไม่ได้บันทึกเอาไว้เราก็ใส่ใหม่นะคะ registera ni mutoka de ก็คือ registera นี่คือประมาณว่าตั้งค่าแบบตั้งค่านี่ก็คือ new นั่นเอง ny ก็คือแบบผู้รับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่พวกอันนี้นะคะแบบนาม address ก็คือแบบชื่อเราแล้วก็แบบชื่อคนที่เราจะส่งตังค์ไปแล้วก็ที่อยู่ของไทยอะค่ะแต่ก็หาใน Google นะคะว่าจะเขียนยังไงโนว่าอำเภอเขียนคำว่าอะไรอะไรอย่างงี้ก็ลองกันเองเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือภาษาสวีเดนใช่ไหมคะก็คือแบบจังหวัดอะไรอะไรอย่างงี้แล้วก็ประเทศอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คอนโทนัมเบอร์หรือว่าไอบ้านรหัสไอบ้านนี่ก็ลองไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าไอบ้านของแต่ละธนาคารนะใช้รหัสอะไรอันนี้ของเราเป็นธนาคารกรุงเทพก็น่าจะ303แล้วก็ International Bank ID ก็คืออย่างนี้นะคะแบบใช้อันนี้ก็ธนาคารกรุงเทพแบงก์แล้วก็ B อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็อันเนี้ยจะส่งเงินค่าเงินที่ไหนจะค่าเงินเป็นของที่นี่หรือว่าค่าเงินที่นู่นของเราเลือกค่าเงินสวีเดนก็คือหน่วยเป็นเซก SEK เนาะเซกแล้วก็จะใส่ยอดเงินเท่าไหร่กี่เซกเนาะแบบอันนี้ก็คือที่มันเซฟเอาไว้นะแต่ส่งเงินกลับบ้านก็ใส่กี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่แล้วก็อันนี้ก็คือวันที่แบบจะให้ธนาคารของเราที่สวีเดนน่ะดึงเงินออกจากบัญชีสวีเดนใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะส่งวันนี้เราก็ให้มันดึงวันนี้ไปเลยแต่เขาอาจจะดึงก่อน 4:30 เนาะแต่ถ้าสมมติหลังจากนั้นก็เป็นวันถัดไปก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็บิทอลนิ่งเสร็จก็คือจะจ่ายจะส่งแบบจะส่งเงินแบบไหนก็คือ normal นี่ก็คือเขาจะบอกว่าnormal นี่ก็คือแบบประมาณ 1-3 วันทำการอะไรอย่างนี้เอ๊ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนบอกเอาไว้ไหมจำไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็ใช้ normal เนาะ 1-3 วันทำการก็ถึงแล้วที่จริงอะแล้วก็มันก็จะมี express ก็คือวันหนึ่ง express นี่รู้สึกว่าวันหนึ่งแล้วก็เสีย200โครนูหรือว่า170โครนูไม่แน่ใจเดี๋ยวมันจะขึ้นมาต่อข้างล่างถ้าส่งแบบ normal ก็ประมาณ70โครนูหรือ60โครนูเนี่ยแหละของแบงค์นี้แล้วก็ Nordis คูณ Bitonic นี่น่าจะเป็นของนอแบบในยุโรปทางเขาเรียกว่าอะไร Scandinavia Nordic ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ EU Bitonic ก็คงจะเป็นแบบในประเทศ EU นะคะนอร์ดิกเนี่ยก็คือมี5ประเทศเนาะเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์นะรู้สึกประเทศที่มันมีเครื่องหมายแบบบวกๆอะที่มี5ประเทศแล้วก็ EU นี่ก็คือน่าจะประมาณทั่วยุโรปที่ในสหภาพยูโรนะคะแล้วก็ไม่ได้ร้านเลททีมูทอกเกอร์เลยนั่นคือข้อความถึงผู้รับนั่นเองก็เขาให้ใส่4แถวได้แล้วก็แถวละไม่เกิน35คำได้หรือว่า35ตัวอักษรรู้สึกตัวอักษรมั้งเราก็เขียนประมาณว่าเนี่ย money to home 2 months man jewelry อะไรเงี้ยแต่แบบบางครั้งก็เนี่ยสั่งขนมอะไรก็เขียนย่อๆไปเข้าใจเอง
เพราะว่าส่วนใหญ่ปลายทางเขาไม่ได้อ่านแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเราเองก็คือเบอร์เราที่สวีเดนไม่เห็นเบอร์เราที่สวีเดนแล้วก็อีโพสต์นี่ก็คืออีเมลของเราที่สวีเดนก็คือที่ไหนก็ช่างอีเมลก็ e ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีโพสต์นี่ก็คือโพสต์น่ะเขาเรียกว่าอะไรไปรษณีย์หรือแอดเดรสก็นะอีเมลแอดเดรสนั่นแหละแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะก็ฟูลแชทก็คือไปต่อถ้าเรียนนี่ก็คือเรียนซะนี่ก็คือล้างทำความสะอาดก็คือลบให้หมดพอกรอกข้อมูลมันเสร็จแล้วมันก็จะให้ฟูลแชทใช่ไหมคะแต่เราขอตัวไปส่งตังค์ปิดอย่างนี้แล้วกันเอาง่ายๆอันนี้เราก็ขึ้น normal sense ใช่ไหมคะแล้วก็ obsender rate นี่ก็คือคนเราส่งไปใช่ไหมคะอันแรกก็คือเราเป็นผู้ส่งอ่ะจ่ายค่าธรรมเนียมเฉพาะต้นทางถ้าอันที่สองนี่ก็คือต้นทางและปลายทางถ้าอันที่สามนี่ก็คือเอ้ยแล้วก็อันสุดท้ายนี้ก็คือคนที่รับตังค์อ่ะจ่ายธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่ะ